เรื่องที่6เหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนพระพุทธภาษิตอัฏฐปาปานิกัมมานิกลางพาโลนะพุชติเซหิกัมเมหิทุมเมหิอคิดัตโทวะตัปปติแปลความว่าคนพาลทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้เขามีปัญญาชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองเหมือนถูกไฟไหม้อธิบายความพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าคนพาลไม่ได้ทำบาปเพราะความโกรธอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขณะทำอยู่ก็ไม่รู้สึกวงเล็บเปิดคือไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นบาปทั้งนี้เพราะดวงจิตมืดเพราะความหลงหรืออวิชชาวงเล็บปิดท่านกล่าวว่าที่ว่าย่อมไม่รู้นั้นอธิบายว่าไม่รู้ว่าผลของบาปจะเป็นอย่างไรความไม่รู้นั้นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ทำทั้งที่รู้คือรู้ทั้งบาปและผลของบาปแต่ที่ทำไปก็เพราะทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้บ้างความจำเป็นบางอย่างบังคับบ้างที่ว่าทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้นั้นเช่นทนต่อความโลภความรักความใคร่ความโกรธและความหลงเป็นต้นไม่ได้บางคนก็ทนต่อแรงผลักดันภายในอันเป็นอุปนิสัยของตนไม่ได้เพราะสิ่งนั้นได้สั่งสมมานานจนมีอำนาจเหนือความรู้สึกผิดชอบของตนเพราะอุปนิสัยของแต่ละคนย่อมมีขึ้นจากผลรวมแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาสั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นเองสิ่งนี้เองจะสร้างแรงผลักดันอย่างรุนแรงให้เขาทำกรรมชั่วหรือกรรมดีโดยที่เจ้าของไม่อาจต้านทานได้ดูความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่สัตว์เนื่องจากทรงสั่งสมมานานจนไม่มีอำนาจใดมาทำลายได้นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นบางอย่างที่บังคับให้คนทำความชั่วทั้งที่ไม่อยากทำเช่นความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังจนผู้เจ็บรู้สึกว่าทำอย่างไรก็เอาทั้งนั้นขอให้โรคหายก็แล้วกันรวมความที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ถึงสาเหตุของการทำความชั่ว3ประการคือ 1. ทนอำนาจยั่วยวนของกิเลสไม่ได้ 2. อุปนิสัยหรือวาสนาหรือสันดานโน้มไปในทางชั่ว 3. ความจำเป็นแต่นักศีลธรรมและนักศาสนาเห็นว่าการอ้างความจำเป็นเพื่อทำชั่วนั้นไม่ถูกคือไม่ควรอ้างความจำเป็นใดๆเพื่อทำชั่วถ้าจะอ้างกันแล้วทุกคนก็อ้างได้เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ควรหาทางแก้ไขโดยวิธีอันถูกต้องตามศีลธรรมหรือมีความอดกลั้นเพิ่มขึ้นปัญหาเรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนั้นเป็นปัญหาสำคัญของนักจริยศาสตร์ทั้งนี้พระศาสนาประเพณีและความเชื่อถือแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันการกระทำอย่างเดียวกันอาจได้รับความนิยมในสังคมหนึ่งว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งประเทศหนึ่งถือว่าชั่วอะไรคือความดีหรือความชั่วสากลอะไรคือความถูกหรือความผิดสากลจริงอยู่มีกฎแห่งศีลธรรมบางอย่างที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกตัญญูกตเวทีความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบุคคลกาลเทศะสมมุติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไรเราสามารถให้คำจำกัดความได้โดยไม่ยากว่าความยุติธรรมคือการลงโทษคนที่ควรลงโทษยกย่องคนที่ควรยกย่องใครควรได้รับสิ่งใดก็ให้เขาได้รับสิ่งนั้นตามสมควรแก่กรรมของเขาแต่พอมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาว่าคนอย่างไรควรได้รับการยกย่องคนอย่างไรควรได้รับการลงโทษคำตอบก็บานปลายออกไปและมีข้อยกเว้นมากมายเพราะจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายของรัฐขนบประเพณีความนิยมของบ้านเมืองหรือของคนในกลุ่มนั้นมาประกอบการกระทำด้วยด้วยเหตุนี้นักจริยศาสตร์จึงกล่าวถึงศีลธรรม2อย่างไว้เรียกในภาษาอังกฤษว่า positive morality และ ideal morality positive morality นั้นหมายถึงศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือข้อบังคับทางศาสนาแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ต้องทำหรือต้องเว้นเรื่องนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปใครไม่ทำสิ่งที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติให้ทำหรือไม่เว้นสิ่งที่เขาบัญญัติให้เว้นก็อาจเป็นคนเสียเป็นคนไม่ดีตามความรู้สึกของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น positive morality นี่เองเป็นโครงร่างสำคัญของกฎทางจริยศาสตร์ที่ชุมนุมชนต้องยอมรับว่าเป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับตัดสินคุณค่าอันแท้จริงของการกระทำและแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจว่า
สังคมพอใจหรือไม่พอใจในการกระทำเช่นนั้นตัวอย่างสังคมของเรายอมรับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปการฆ่าคนเป็นบาปหนักทั้งที่คนบางคนสมควรจะถูกฆ่าเหลือเกินเพราะอยู่เป็นภัยต่อสังคมเขาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่สังคมมากเหลือเกินพิจารณาโดยเหตุผลแล้วการฆ่าคนเช่นนั้นไม่น่าจะบาปแต่เมื่อใจได้รับการอบรมจนเคยชินกับคำว่าการฆ่าคนเป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าก็อดหวาดหวั่นต่อบาปมิได้ด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อสั่งประหารชีวิตคนแล้ววงเล็บเปิดความจริงเขาทำตามหน้าที่และตามตัวบทกฎหมายวงเล็บปิดก็อดหวาดหวั่นไม่ได้จึงต้องรดน้ำมนต์บ้างและทำอย่างอื่นบ้างเช่นทำบุญใส่บาตรพระเพื่อให้จิตใจดีขึ้นรวมความว่า positive morality นั้นคือศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันในสังคมมาในรูปของขนบประเพณีความเชื่อถือและหลักทางศาสนาซึ่งแน่ละจะต้องแตกต่างกันไปตามกาลเทศะสังคมพุทธถือว่าการฆ่าวัวเป็นบาปหนักอย่างหนึ่งแต่สังคมอิสลามไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นบุญซะอีกจึงส่งเสริมให้ฆ่าไม่มีความตะขิดตะขวงใจในการฆ่านั้นทำนองเดียวกับที่พระในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องระแวงในความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพระฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วนไอดีลมอรัลลิตี้นั้นพยายามแสวงหาความดีในตัวมันเอง good in themselves ความดีหรือความชั่วที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวเองของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คูดวอร์ดกล่าวว่าความดีหรือความชั่วนั้นมีธรรมชาติหรือลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหรือสัญญาใดๆทั้งสิ้นความแตกต่างทางศีลธรรมนั้นตัดสินไม่ได้ด้วยเจตจำนงของบุคคลหรือแม้ของพระเจ้าลำพังแต่เจตจำนงอย่างเดียวไม่สามารถกลับดีให้เป็นชั่วหรือกลับชั่วให้เป็นดีได้เหมือนเราไม่สามารถคิดสีขาวให้เป็นสีดำหรือสีดำให้เป็นสีขาวความยุติธรรมคือความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่ใครจะนึกคิดปรุงแต่งเอาได้ non artificial กฎนี้มีอยู่ในส่วนสำคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวงกฎนี้แม้สังคมจะไม่รู้แจ้งแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างเต็มที่คำของคูดเวิร์ดตรงกับพระดำรัสของพระศาสดาเรื่องธรรมนิยามธรรมธาตุที่ทรงแสดงว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสิ่งทั้งปวงย่อมทรงลักษณะของมันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของคนกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานักปราชญ์เพียงเข้าไปรู้ความตามที่มันเป็นจริงแล้วนำมาเปิดเผยแสดงให้รู้กันเท่านั้นตามในที่กล่าวมานี้เมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบุคคลปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูกหรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วงมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงเมล็ดพืชเป็นทุเรียนมันต้องเติบโตขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่างมีเพียงว่านักพฤกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทำได้เหมาะสมกว่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลยั่งยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาจตายตั้งแต่เล็กๆวิธีทำความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทำชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่วเพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นคนทำความชั่วอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาชะคระเปรตพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ความว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออชะคระเปรตด้วยจักษุทิพย์
เปลวไฟลุกขึ้นจากหางของมันลามไปจนถึงหัวลุกหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรุมอยู่ที่กลางตัวพระมหาโมคคัลลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อยๆเมื่อพระลักษณะถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้มิใช่เวลาตอบปัญหาขอท่านจงถามในสำนักพระศาสดาเถิดเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระศาสดาพระลักษณะถามอีกพระมหาโมคคัลลานะจึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัตว์เห็นปานนี้ท่านไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหากคนไม่เชื่อความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสำหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมคคัลลานะเป็นพยานแล้วจักพูดเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของเปรตนั้นจึงตรัสว่าในการแห่งพระกสปทศพลเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมงคลเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอารามถวายสงฆ์มีพระกสปพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมหัวมีเท้าเปื้อนโคลนนอนอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นแน่แท้แล้วเดินเลยไปโจรได้ยินเสียงเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดว่าเอาเถอะเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้แค้นที่เศรษฐีพูดอย่างนี้กับเราเขาผูกอาฆาตในเศรษฐีนั้นเมื่อได้โอกาสจึงเผานาของเศรษฐีเสียถึง7ครั้งตัดเท้าโคในคอกเสีย7ครั้งและเผาเรือน7ครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้จึงทำสนิทชิดเชื้อกับคนใช้เศรษฐีแล้วถามว่าอะไรที่เศรษฐีรักที่สุดเมื่อทราบว่าพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลอบไปเผาพระคันธกุฎีนั้นขณะที่พระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตเศรษฐีได้ทราบความนั้นก็รีบมาเห็นพระคันธกุฎีกำลังถูกไฟไหม้เขาปรบมือด้วยความยินดีเมื่อคนทั้งหลายถามว่าไม่เสียดายหรือพระคันธกุฎีสร้างด้วยราคาแพงเขาตอบว่าเขายินดีที่จะได้สละทรัพย์สร้างใหม่และได้บุญอีกแล้วสละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาใหม่โจรนั้นได้ทราบเรื่องของเศรษฐีแล้วคิดว่าจักต้องฆ่าเศรษฐีคนนี้เป็นแน่แท้จึงจะหายแค้นจึงซ่อนกริดเข้าไปเดินเตร่อยู่ในวิหารเป็นเวลาถึง7วันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ครั้งตัดเท้าโคในคอก7ครั้งเผาเรือน7ครั้งและคงจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองที่เผาพระคันธกุฎีข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ในขึ้นในใจว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วหนอเศรษฐีไม่ได้มีแม้แต่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดถึงป่านนี้ยังแผ่ส่วนบุญให้เราก่อนเสียอีกถ้าเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษเทวทันคงจะต้องตกถึงเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของเศรษฐียอมรับสารภาพกรรมที่ตนได้ทำแล้วทุกอย่างและให้เศรษฐีระลึกถึงคำพูดของตนอันเป็นเหตุให้เขาอาฆาตในเช้าวันหนึ่งเศรษฐีระลึกได้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านขอให้ท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยท่านจงลุกขึ้นไปเถิดข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วถ้าท่านอดโทษขอได้โปรดรับข้าพเจ้าและบุตรภรรยาไว้เป็นทาสในเรือนของท่านด้วยเถิดโจรว่าเศรษฐีจึงว่าข้าพเจ้าพูดเพียงเท่านั้นท่านยังทำแก่ข้าพเจ้าถึงเพียงนี้หากท่านอยู่ในเรือนข้าพเจ้าจะพึงว่ากล่าวอะไรท่านได้ข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วจงลุกขึ้นไปเสียเถิดด้วยกรรมนั้นโจรทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีนรกสิ้นกาลยาวนานบัดนี้เกิดเป็นอาชะครับเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสปุพพกรรมของเปรตนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลทำกรรมอลามกอยู่ย่อมไม่รู้
แต่ภายหลังย่อมเร่าร้อนเพราะกรรมของตนนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว